เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลค่ะ uh huh. ท่านประธานคะดิฉันขอเสนอยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกันมากัรมติการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพ ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมถึงศึกษาเรื่องการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะลงรายละเอียดว่าทำไมสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันลงมติตั้งกันมาชิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพที่เป็นขุมทรัพย์ ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดิฉันจะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันเปิดกรุสมบัติและอาณาจากักรลึกลับขุมทรัพย์ธุรกิจในกองทัพรวมถึงความมั่งคั่งของนายพลในกองทัพไทยและรายได้ต่างๆในธุรกิจทั้งหมดไปจนถึงการเติบโตของนายพลบนเส้นทางเศรษฐีสุดลี้ลับที่แทบจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยท่านประธานคะอันดับแรก สิ่งที่จะต้องพูดถึงวงจรปริศนานี้มีเรื่องหนึ่งค่ะที่ผู้คนในสังคมมักจะจับตานั่นก็คือการเปิดบัญชีทรัพย์สินของนายพลหลังจากลงตำแหน่งทางการเมืองในทุกครั้งดังเช่นครั้งนี้ค่ะมีการจับตาการเปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์ในรอบ9ปีและนี่เป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะเพราะพลเอกประยุทธ์ ได้เคยแจ้งว่ามีการรับมอบเงินที่ซื้อขายที่ดินราคา540ล้านบาทจากบิดาของตนเองในซึ่งเป็นการขายที่ดินให้กับบริษัทในเครือธุรกิจเจ้าสัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าใหญ่รายหนึ่งในราคา600ล้านบาทและเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นบุตรคนโตคะ่ะจึงได้นำเงินแจกใจ่ายให้น้องชายให้ลูกๆและให้ญาติพี่น้องทำให้ไม่ปรากฏบัญชีทรัพย์สินของตนเอง ดังนั้นในส่วนของลูกสาวเองที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินการแสดงบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้จึงปรากฏแค่บัญชีของพลเอกประยุทธ์และภรรยาที่มีทรัพย์สินมั่งคั่งถึงกว่า130ล้านบาทแบบไร้นี้สินค่ะท่านประธานคะยังมีนายพลและผอบทอบอ,อีกหลายรายค่ะที่ออกจาก การดํารงตําแหน่งทางการเมืองในที่นี้ก็จะมีอีกท่านที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเจ้าของนาฬิการหรู20กว่าเรือนสถานะโสดรวยเน้นยืมเพื่อนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากกว่า89ล้านบาทและดิฉันยังพบ บัญชีทรัพย์สินของอดีตผบทบที่เมื่อหลังเกษียณนะคะแล้วก็ลงจากตําแหน่งทางการเมืองหลายท่านค่ะมีพลเอกปอพลเอกอพลเอกชอนะคะพลเอกนรงพันธ์พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะก็หลายท่านเนี่ยค่ะมีบัญชีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากดิฉนันค้นพบกรุมสมบัติ ของนายพลที่พ้นตำแหน่งทางการเมืองหลายรายบางรายมี200ล้านค่ะบางรายมี300ล้าน500ล้านและบางรายมีทรัพย์สินมากกว่า800ล้านโดยนายพลนะคะที่ร่ำรวยที่สุดรายหนึ่งค่ะแจ้งบัญชีทรัพย์สิน800ล้านและระบุว่าคู่สมรสของตนเองค่ะมีบัญชีทรัพย์สินอยู่720ล้านบาทค่ะซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่ของคู่สมรสเป็นที่ดินและเงินฝากแต่แจ้งคู่สมรส ว่ามีอาชีพเป็นแม่บ้านเท่านั้นเป็นแม่บ้านที่ไม่มีรายได้แต่กลับมีทรัพย์สินที่มั่งคั่งและที่ฉันคิดว่าหลายๆคนก็คงจะแปลกใจอย่างที่ดิฉันเป็นค่ะท่านประธานคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของนายพลการเมืองผู้มั่งคั่งหลังจากลงจากตําแหน่งผอ,บอทอบอและตําแหน่งทางการเมืองเพียงไม่กี่นายที่ดิฉันได้ยกมาให้ทุกท่านได้เห็นแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะประเทศไทยยังมีนายพลที่มั่งคั่ง อีกกว่า3,000นายค่ะที่รวยกันตั้งแต่หลัก10ล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านพันล้านไล่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะท่านประธานคะเมื่อ3วันก่อนนี้ค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่านายพลไทยสูงทะลุสองพคนไปแล้ว โดยนะับเป็นนายพลที่มีตําแหน่งประจําซึ่งกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆของกองทัพค่ะอย่างสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้งสิ้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ1,300นายนะคะที่มีตําแหน่งแต่อีก700นายนะคะเป็นนายพลที่ไม่ได้รับมอบหมายชัดเจนเป็นแค่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ชํานาญหรือเป็นตําแหน่งอื่นๆค่ะ ท่านประธานคะเมื่อดิฉันได้ทราบตัวเลขเช่นนั้นนะคะดิฉันต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกใจอย่างมากค่ะดิฉันไม่ได้ตกใจกับจํานวนนายพลที่มันมีสูงมากล้นกองทัพแต่ดิฉันตกใจกับตัวเลขของนายพลที่มันคลาดเคลื่อนอย่างมากพอเมื่อดิฉันลองไปดูเอกสารจากเพจอย่างเป็นทางการของกองทัพไทยเองนะคะซึ่งเป็นเพจทางการด้วยนะคะยิ่งต้องตกใจค่ะพอเมื่อปี64ที่ผ่านมา กองทัพไทยเองเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการว่ามีนายท,ทหารนะคะชั้นนายพลจำนวน2230นายที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณและจากนั้นค่ะในปี65ราชกิจจาเองก็ประกาศจำนวนนายพลในราชกิจจานะคะเปิดเผยชื่อทหารอีกจำนวน530นายและในปี66ก็มีนายพลใหม่เพิ่มอีก524นายค่ะและเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ มีนายพลเพิ่ม514นายเนี่ยได้มีเคยได้มีการถามตัวเลขไปว่าเรามีทหารมีนายพลที่กเกษียณแล้วเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีตัวเลขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและไม่เคยปรากฏนะคะดังนั้นดิฉันจะอนุมานว่าตอนนี้เรามีนายทหารชั้นนายพลใกล้เคียงกับจำนวนตัวเลข3,200คนแล้วค่ะถ้านายพลกำลังหลักตามที่ท่านโฆษกพูดมีอยู่พัน0คน นั่นเท่ากับเรามีนายพลว่างงานอยู่มากกว่านั้นนั่นก็คือว่าเรามีจำนวนนายพลที่ว่างงานอยู่อีกประมาณเกือบ1,000คนค่ะซึ่งนายพลเหล่านี้ไม่มีรับมอบหมายงานใดๆค่ะไม่มีโต๊ะนั่งโยกย้ายไปช่วยราชการที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไปนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจบ้างเป็นกรรมการอิสระนั่งในบริษัทมหาชนนั่งนั่งนอนๆออยู่ที่บ้านบ้างก็ไปออกรอบตีกอล์ฟค่ะ สิ้นเดือนก็รับค่าตอบแทนค่าเบีย้ยประชุมท่านประธานคะถ้าไปคำนวณตัวเลขค่าตอบแทนระดับนายพลที่ต่ำสุดในเงินเดือนระดับน .6 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดแล้วนะคะอยู่ที่6 9, 6, 9 0 0 0 69,040บาท เงินค่าบริหารระดับสูง14,500บาทค่าตอบแทนรายเดือนค่ะ14,500บาทและค่าตอบแทนเหมาจ่ายนะคะแทนการจัดการหารถประจำตำแหน่งกรณีไม่มีรถประจำตำแหน่งอีก31,800บาทดังนั้นนายพลหนึ่งคนในระดับต่ำสุดจะรับเงินเดือนหนึ่งเดือนเป็นจำนวนเงิน1 000 2 000 9 000 8 4 0บาทค่ะ และนี่คือค่าตอบแทนในระดับที่ต่ำสุดแล้วนั่นเท่ากับว่าหนึ่งเดือนนะคะประเทศไทยนะคะจะต้องจ่ายเงิน425ล้านบาทต่อเดือนค่ะปีหนึ่งเราต้องจ่ายเงินให้ในพลในอัตราที่ต่ำสุดนะคะอยู่ที่5 1 0 0ันหนึ่งรล้านบาทค่ะท่านประธานคะประเทศไทยจ่ายเงินไปจำนวนมหาศาลขนาดนี้แล้วเราลองมองย้อนกลับมาดูแสนยานุภาพของกองทัพไทยกันค่ะเศร้าใจและผิดหวังไหมคะท่านประธานคะคำถามคือ ในพลเหล่านี้รับราชการทหารมาทั้งชีวิตเหมือนกับค่าราชการในอาชีพอื่นๆหลายคนก็รับข่ารับราชการกันมาตลอดชีวิตค่ะหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็รับราชการมาแล้วหลายปีแต่อะไรที่ทำให้พวกเขาหมายถึงนายทหารนายพลนะคะเป็นค่าราชการที่มั่งคั่งได้ถึงเพียงนี้แน่นอนค่ะที่ฉันก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะอ้างว่าได้รับมาจากเงินมรดกแต่แล้วที่ไม่ใช่มรดกล่ะคะ มันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามามีอิทธิพลมีตําแหน่งทางการเมืองและธุรกิจของทหารเป็นเส้นทางเศรษฐีของบุคคลระดับสูงในกองทัพที่เราทุกคนต่างเห็นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์มาแล้วแต่ท่านประธานคะอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจของทหารที่ว่านี้มีอะไรบ้างนี่จึงเป็นสาเหตุคะ่ะที่ต้องทําให้ สภามีความจําเป็นต้องตั้งกันมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาและศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพในครั้งนี้และดิฉันจะขอพาทุกท่านค่ะไปทัวร์อาณาจักรธุรกิจของกองทัพขุมทรัพย์ทหารเส้นทางเศรษฐีของนายพลไปได้วยกันค่ะเส้นทางที่หนึ่งนะคะขุมสมบัติที่ขุดขุมสมบัติที่หนึ่งคือที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกองทัพและรายได้จากการทำธุรกิจที่เกิดจากสวัสดิการเชิงพาณิชย์ของกองทัพ ท่านประธานคะถ้าจะเปิดเส้นทางพ่เบิมยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าพ่ออสังหาระดับโลกตัวจริงก็ต้องบอกว่าคนที่ครอบครองที่ดินจำนวนล้านไร่จะเป็นใครไปไม่ได้เขาคือกองทัพไทยหน่วยงานที่มีที่ดินครอบครองกระจายอยู่ทั่วประเทศเต็มไปหมดค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ที่มีมากกว่า12.5ล้านไร่เนะะี่ยค่ะทั่วประเทศกองทัพ3เหล่าทัพ ได้ครอบครองไว้จำนวนเกือบ7.5ล้านไร่และสิ่งที่น่าตกใจค่ะท่านประธานก็คือประชาชนในประเทศนี้กี่คนกันที่จะทราบว่ากองทัพมีปั๊มน้ำมัน150แห่งมีสนามกอล์ฟ74แห่งและนอกจากสนามกอล์ฟที่ครอบครองแล้วยังมีรายได้ที่มากกว่าหลายพันล้านต่อปี ยังมีอะไรอีกคะ่ะยังมีร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวแบรนด์ใหญ่ลายหนึ่งที่ผูกขาดเป็นร้านค้าสวัสดิการในค่ายทหารมีธุรกิจตลาดนัดกิจการสโมสรโรงแรมสนามมวยสนามมา้าสนามพักส,สถานพักฟื้นพักผ่อนของกองทัพรวมไปถึงสวัสดิการเชิงพาณิชย์อื่นๆคะ่ะอย่างโครงการออมทรัพย์หรือกองชาปนากิจที่มีการบังคับให้กำลังพลทุกชั้นเข้าไปเป็น สมาชิกรับเป็นสมาชิกสวัสดิการแล้วก็เข้าร่วมโครงการออมทรัพ์นะฮะซึ่งรายได้ทั้งหมดที่มาจากการฝากเงินจะถูกนําไปเป็นสวัสดิการของกองนายพลคนไหนไม่มีใครรู้มีการจัดแบ่งผลประโยชน์ให้แก่นายทหารระดับใดบ้างก็ไม่มีใครทราบแล้วเรื่องนี้มีการร้องเรียนทุจริตเรื่องการยักยอกเงินสวัสดิการอยู่บ่อยครั้งแต่นอกจากกองทัพจะไม่ทําอะไรแล้วก็ยังปล่อยให้เรื่องเลือนหายไปพร้อมกับการตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาแค่ตรวจสอบเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านประธานกองทัพยังเป็นทั้ง Land lord, แลนด์ลอร์ดแล้วก็เป็นทั้งเดเวลลอปเปอร์ค่ะใช้ที่ดินของรัฐไปทําโครงการที่ดินจัดสรรในที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเอง mm. เพื่อนําไปจัดสรรให้กับกําลังพลอย่างเช่นโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพาัสดุหรือโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐโดยได้รับความร่วมมือจาก ทางกรมธนารักษ์ด้วยนะคะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการคลังซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่ากําลังพลคนไหนถ้าจะเข้าโครงการกู้เงินก็ต้องมีนายทหารผู้บังคับบัญชาค่ะเป็นคนเซ็นรับรองให้จึงจะสามารถกู้เงินซื้อบ้านในโครงการได้ดังนั้นนะคะผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเอาที่ดินรัฐไปจัดสรรให้กําลังพลก็เห็นจะมีแต่นายทหารระดับผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่หากินสูบเลือดสูบเนื้อ บนรอยเลือดและคราบน้ำตาของประชาชนและกำลงกำลังพลชั้นผู้น้อยทั้งนั้นค่ะประเด็นเรื่องธุรกิจเชิงพาณิชย์บนที่ดินราชพัสดุยังไม่จบแค่นี้ระธานยังมีซีรีส์ที่เพื่อนๆและเพื่อนๆสมาชิกของดิฉันกําลังจะทยอยลุกขึ้นมาช่วยกันเปิดกลุ่แล้วก็คลังสมบัติแล้วก็ช่วยอภิปรายลงรายละเอียดอีกครั้งค่ะไปต่อกันที่ขุมสมบัติที่สองค่ะขุมสมบัติจากการนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลังรัฐประหาร ในทุกๆครั้งนะคะหลังรัฐประหารจำนวนนายพลยิ่งสวมหมวกหลายใบมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าไปนั่งในตำแหน่งในบริษัทเอกชนและตำแหน่งผู้บริหารในบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้ง30ทั้ง56แห่งซึ่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจรวมกันราวๆเกือบ15ล้านล้านบาทสร้างรายได้ต่อปีเกือบ5ล้านล้านบาทค่ะ นี่อาจจะถือเป็นขุมทรัพย์ทองคำค่ะที่ผู้มีอํานาจหลายคนในกองทัพพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะในยุคใดท่านประธานค่ะหลังรัฐประหารครั้งล่าสุดนี้เองค่ะมีจํานวนทหารที่เข้ามานั่งเป็นประธานในบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นห้าเท่าและมีจํานวนทหารและอดีตทหารเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบอร์ดเกือบถึงร้อยเปอร์เซนต์ดิฉันค้นพบข่าวว่ามีรัฐวิสาหกิจ หลายแห่งค่ะที่ประกอบกิจการที่ไม่ตรงกับความชํานาญของบุคลากรจากกองทัพเท่าไหรนะ่นักไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะการนิคมการท่าเรือการท่องเที่ยวธุรกิจอย่างพลังงานนะคะอย่างปตทนะคะรวมไปถึงบอร์ดธนาคารสถาบันการเงินหรือแม้แต่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยก็ตามท่าระธานคะบอร์ดที่เป็นผู้มีอํานาจบริหารในรัฐวิสาหกิจ นอกจากมีอำนาจในการกำกับดูแลและบริหารแล้วเขายังได้รับประโยชน์ตอบแทนมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทีต่ตัวเองนะคะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการด้วยแล้วในทหารบางรายค่ะก็ยังไปนั่งเป็นบอร์ดหลายแห่ง ในเวลาเดียวกันหลายคนสวมหมวกหลายใบได้รับทั้งค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบีย้ยประชุมได้รับโบนัสได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่งในพลได้ค่าตอบแทนรถประจําตําแหน่งงานสบายๆรับรายได้หลายทางและนี่คือกลายเป็นเส้นทางเศรษฐีของกองทัพไทยไปแล้วค่ะและเรื่องที่น่าสังเกตนะคะบอรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ค่ะมักจะถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดรัฐประหารทุกครั้งคําถามสําคัญค่ะ จะมีความโปรง่งใสแค่ไหนในการบริหารใช้อำนาจที่ทับซ้อนก่อให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือเปล่าและมีการเอื้อพวกพ้องอย่างไรบ้างและใครรับรายได้เข้ากระเป๋าไปเท่าไหร่แล้วบ้างเราไม่เคยตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นขุมสมบัติเหล่านี้ได้เลยค่ะและนี่จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องการตั้ง,ต,งตั้งกันมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาค่ะไปต่อกันที่ขุมสมบัติที่3มค่ะรรท่านประธาน งบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นงบก้อนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตลอดแทบทุกปีค่ะเมื่อเราย้อนไปดูการก่อนการรัฐประหารนะคะในปี48ซึ่งเป็นก่อนรัฐประหาร1ปีกองทัพไทยได้รับงบอยู่ที่81,000 81,000ล้านบาทเท่านั้นแต่หลังรัฐประหารปี49เค่ะเป็นต้นมานะคะงบประมาณของกลาโหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากงบประมาณที่เคยได้รับ กลับเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี52และหลังจากนั้นเมื่อคอสชอนะคะเดินหน้าภารกิจยึดกลุ่มอำนาจทางการเมืองสำเร็จกองทัพเข้ามาครอบคลุมอำนาจรัฐได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในปี63โดยได้รับงบอยู่ที่2 3 3 0 0 0 0ล้านบาทจึงทำให้เห็นชัดว่างบประมาณที่กองทัพได้รับสัมพันธ์กับอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ท่านประธานคะแล้วถ้าดูจากสไลด์นะคะก็จะเห็นคะ่ะว่างบกรลาโหมเป็นงบที่แทบจะไม่ค่อยได้ปรับลดเลยหลังจากเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ตัดลดได้น้อยมากหรือแม้แต่ปรับลดได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปอนุมัติเพิ่มเติมกันภายหลังค่ะท่านประธานคะนอกจากงบกรลาโหมจะปรับลดไม่ได้แล้วยังไม,ไม่แทบไม่มีหน่วยงานไหนเลยนะคะที่เข้าไปตรวจสอบได้แม้แต่สอตองงอเองก็ตาม นี่จึงทำให้เป็นต้นเหตุของการที่เกิดการทุจริตช่อฉนปล่อยให้มีเงินทอนสะพัดในโครงการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ตั้งแต่โครงการจัดซื้อเรือเรือรถถังนะคะเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์ยานยนต์สันพาวุธนะคะโครงการจัดซื้อ GT200 ที่ใช้งานไม่ได้ทุจริตกันแม้ก,กระทั่งโครงการจัดซื้อกางเกงในของทหารอย่างที่ คุณวิโรธลัคณาอดิศรแล้วก็คุณพิจารณ์ชวะพัฒนาวงศ์เพื่อนสมาชิกจากพักคก้าวไกลนะคะได้เคยอภิปรายเคสทุจริตอื้อฉาวในกองทัพมาแล้วในสภาในสมัยการประชุมสภาสมัยที่แล้วค่ะท่านประธานคะและนี่คือคลังสมบัติที่มาจากงบประมาณจํานวนมหาศาลส่งผลตามมาด้วยการตั้งบริษัททหารรับงานกองทัพทําธุรกิจหากินกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพยิ่งมีงบประมาณที่มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ย่อมตามมาด้วยภารกิจที่ใหญ่ยิ่งในการนำงบไปลงทุนในธุรกิจค่ะส่งผลตามมาด้วยทรัพย์สินและอำนาจของทหารระดับนายพลและคนในเครือข่ายที่ก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วย mm. เท่านั้นไม่พอค่ะตามไปดูกันที่ขุมทรัพย์ที่4ค่ะซึ่งเป็นขุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือกองทัพทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุท่านประธานคะในปัจจุบันค่ะกองทัพถือคลื่น ความถี่และประกอบกิจาการในระบบวิทยุกระจายเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนี้ค่ะรวม205คลื่นรองลองมาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ44คลื่นและรายได้ของธุรกิจวิทยุส่วนใหญ่มาจากการขายโฆษณาและค่าเช่าคลื่นค่ะแต่ท่านประธานทราบหรือไม่คะไม่มีใครทราบตัวเลขรายได้จากคลื่นทั้ง205คลื่นของกองทัพเลยว่ารายได้เหล่านี้ เข้ากระเป๋านายทหารคนใดระดับใดบ้างหรือรายได้ดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนากองทัพในส่วนใดเพียงใดข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่เคยมีการเปิดเผยค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะตัวเลขรายได้ยังคงเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ประกอบการหลายรายนะคะดูได้จากการที่ยังมีผู้เข้าประมูลแข่งขันขึ้นวิทยุกันอย่างดุเด,ด,ดือดมากค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ที่ผ่านมา โดยมีการประมูลขึ้นไปด้วยเม็ดเงินจำนวนทั้งสิ้น700ล้านบาทโดยที่เสือนอนกินอย่างกองทัพนะคะไม่จำเป็นต้องนำส่งคืนคลื่นของตัวเองกลับมาจัดสรรใหม่แต่อย่างใดเลยค่ะดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะคลื่นที่เป็นของกองทัพอย่างคลื่น93คูฟาเรนไฮและ94 EFM คลื่นวิทยุเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ยังถูกครอบครองโดยกองทัพจนถึงวันนี้และไม่มีข้อมูลค่ะว่าสัมปทานจากการเช่าคลื่นวิทยุนี้ที่มีที่มีเ,เป็นเรียกว่าเป็นความนิยมสูงคลื่นนี้ค่ะมีจำนวนค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ดิฉันขอยกตัวอย่างเท่าที่พอหาได้1คลื่นก็คือคลื่น l i ฟ e Radio นะคะซึ่งเป็น FM 99.5ซึ่ง FM 99.5เนี่ย ทำสัญญาเช่าคลื่นวิทยุหนึ่งคลื่นจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นเวลาสองปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น64,800,000ล้านแสบาทท่านประธานคะจำนวนเงินเกือบ65ล้านเนี้ยเป็นการเช่าคลื่นเพียงแค่หนึ่งคลื่นที่อยู่ในมือกองทัพนั่นเท่ากับ อีกจำนวน200กว่าคลื่นจะเป็นจํานวนเงินมหาศาลแค่ไหนเราไม่เคยเห็นตัวเลขและไม่เคยได้รับการเปิดเผยใดๆจากกองทัพเลยดิฉันเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะถึงประวัติความเป็นมาที่กองทัพใช้เป็นข้ออ้างเรื่องความมั่นคงนี่เป็นเหตุที่ยังคงแช่เวลาแล้วก็ครอบครองขุมทรัพย์สื่อไว้ในมือเช่นนี้แต่ท่านประธานคะดิฉันคิดว่าในยุคสมัยนี้การที่กองทัพจะอ้างเรื่องความมั่นคงไม่น่าจะฟังขึ้นแล้วนะคะ เพราะกลับไปตรวจสอบดูได้ค่ะดิฉันฟังคลื่นเหล่านี้อาจจะไม่ครบทั้ง200คลื่นด้วยซ้ําแต่สถานีเหล่านี้ได้กลายเป็นคลื่นเปิดเพลงเพื่อความบันเทิงไปแล้วไม่เคยมีเนื้อหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่เคยมีเนื้อหาใดๆที่เตรียมการป้องกันประเทศอีกแล้วค่ะท่านประธานคะสิ่งที่เราเห็นคือสื่อและภูมิทัศน์ของสื่อเปลี่ยนไปมากแต่กองทัพค่ะ ต้องทบทวนไหมในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจวิทยุยุคปัจจุบันยังคงทำตัวเป็นเสือนอนกินคลองขึ้นความถี่จำนวนมากอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะในเกมธุรกิจเสมอไปนะคะและนี่ไม่ใช่สูตรสำเร็จของการยึดอำนาจเหมือนสมัยก่อนแล้ว และถึงเวลาแล้วค่ะที่กองทัพจะต้องคืนสมบัติที่เป็นของสาธารณะอย่างคุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือของกองทัพทั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุคืนให้กับการจัดสรรทรัพ,พยากรให้กับประเทศนี้คืนการสื่อสารคืนคลื่นวิทยุให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเป็นธรรมค่ะท่านประธานครับไปดูกันที่ทีวีดิจิตอลค่ะกองทัพยังคงเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลรายใหญ่ค่ะ และเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศทุกท่านอาจจะไม่ได้แปลกใจนะค่ะถ้าหากดิฉันจะบอกว่ากองทัพเป็นผู้ค,ครอบครองขุมทรัพย์สื่อที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขุมทองธุรกิจโครงข่ายทีวีดิจิตอลเพราะทุกท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีว่ากองทัพเป็นผู้บริหารโครงข่ายทีวีดิจิตอลในลักษณะแบบผูกขาดหลังจากกสทชอ,อนุมัติใบอนุญาตต่อเวลาให้อีกยาวนานเพิ่มอีก15ปีหลังการรัฐประหาร ต่อมากสทชนะคะก็ยังอนุมัติให้กองทัพได้ใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลเพิ่มอีกหนึ่งใบค่ะเพื่อแรกกับการเจราจากับคู่สัญญาสัมปทานอย่างกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุในการบริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง7ให้ย่นระยะเวลาสัมปทานลดลงเพื่อช่วยให้การยุติทีวีในระบบอนาล็อกเร็วขึ้น ท่านประธานคะดิฉันต้องบอกว่าในขณะที่สื่อดั้งเดิมทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ลดขนาดทางธุรกิจคะ่ะบางรายต้องปิดตัวลงแต่กองทัพยังมีขุมสมบัติที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญคะ่ะจากโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหรือมาร์ค ที่ช่องท <dismiss ively. S 1> <ud Clark> ีวีดิจิตอลจะต้องเช่าททบ5เพื่อใช้แพร่ภาพกระจายเสียงโดยมีค่าเช่าช่องความคมชัดประเภทสูงนะคะอยู่ที่เดือนละ10.5ล้านบาทและราคาช่องที่ใช้ในรายการประเภทความคมชัดแบบปกติเดือนละ3.5ล้านบาทนี่ลดราคาลงมาแล้วนะคะต้องบอกว่าข้อมูลจากกสทชบอกไว้ค่ะว่าช่องที่มารใช้มารของททบ5เนี่ยมีอยู่ด้ มีอยู่ด้วยกัน14ช่องซึ่งช่องนี้เป็นเป็นช่องความคมชัดสูงนะคะ5ช่องและ S D เนี่ยนะคะก็คือช่องความคมชัดปกติ9ช่องนั่นเท่ากับว่าททบ5ได้เงินค่าเช่า max 1,800,000ล้านบาทต่อปีอันนี้ไม่รวมกับค่าโฆษณาค่าทาําโฆษณาค่ารับจ้างบริการอื่นๆอีกนะคะซึ่งหลายพันล้านบาทต่อปีแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ปรากฏชัดในเอกสารใดๆเลย รายได้นี้นะคะก็ต้องบอกว่าทางกสศทช,ชเนี่ยแหละค่ะไปเปลี่ยนเงื่อนไขให้ททอบอ .5 เนี่นะคะสามารถไปหารายได้ได้ค่ะจากการโฆษณาแล้วก็ไปสแสวงหากำไรได้โดยสามารถที่จะมีการโฆษณาได้เฉลี่ยชั่วโมงละ8-10นาทีเท่ากับทีวีดิจิตอลแบบระบบแบบธุรกิจเลยนะคะปัจจุบันกองทัพจึงกลายเป็นเสือนอนกินค่ะรับไรายได้จากคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ฟันกำไรมหาศาล ผูกขาดโดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นเลยท่านประธานคะจริงๆต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่กองทัพจะคืนสมบัติที่เป็นสาธารณะอย่างคุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือกองทัพทั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุคืนสิทธิ์ในการจัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารให้กับประชาชนให้ประชาชนได้จัดสรรในการใช้ทรัพยากรแบบนี้อย่างเป็นธรรมค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านประธานไปดูขุมทรัพย์ต่อไปค่ะ คุมทรั์ธุรกิจพลังงานของกองทัพไทยค่ะท่านประธานคะกองทัพเป็นอีกหนึ่งกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจพลังงานค่ะทั้งธุรกิจน้ำมันธุรกิจไฟฟ้าและโซล่าฟาร์ามแน่นอนค่ะในอดีตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่สำคัญต่อการป้องกันประเทศเพราะกองทัพไม่สามารถเคลื่อนทัพได้ถ้าไม่มีน้ำมันและฐานทัพเองก็ไม่สามารถดำเนินงานได้ถ้าไม่มีไฟฟ้า และที่ฉันเองก็ไม่มีปัญหากับการที่กองทัพจะสำรองพลังงานเพื่อความมั่นคงแล้วก็เพื่อการป้องกันประเทศค่ะแต่ความมั่นคงในปัจจุบันมันได้กลายเปลี่ยนเป็นความมั่นคงในการขายพลังงานของกองทัพเพื่อหารายได้ให้กับตนเองไปเสียแล้วค่ะ ท่านประธานคะถ้าเราไปดูขุมทรัพย์แรกก็คือกรมของกรมการพลังลง,งานทหารนะคะเราจะเห็นว่าจากข้อมูลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกรมการพลังงานทหารนะคะได้ระบุไว้ว่ามีการผลิตน้ํามันดิบที่ฝางเชียงใหม่เนี่ยนะคะเป็นจำนวน3าม0 0 0บาเรลเมื่อคํานวณด้วยราคากลางย้อนหลัง60ปีด้วยราคา50เหรียญสหรัฐต่ตอบาเรลจะเท่ากับมูลค่า ที่ได้รับ625ล้านบาทในระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้วณนะวันนี้68ปีคิดเป็นมูลค่า4,4300ล้านบาทมูลค่ามหาศาลมากค่ะซึ่งกองทัพก็ยังอ้างว่าผลผลิตเหล่านี้ผลิตในโรงกลัน่นแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างในกรมการพลังงานทหารแล้วก็เอาไว้ใช้เพื่อป้องกันประเทศใช้เพื่อ ความมั่นคงในเขตทหารแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามูลค่าขุมทรัพย์ใต้ดินที่สพัดในกองทัพป,ปริมาณมหาศาลแบบนี้มันต้องตั้งคำถามค่ะว่ากองทัพผลิตได้ปริมาณมหาศาลเท่าไหร่และใช้เท่าไหร่ในกองทัพพร้อมทั้งขายออกไปสู่ตลาดภายนอกเท่าไหร่ นี่คือผลผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันของกรมการพลังงานทหารค่ะที่ได้ส่งออกไปมีการส่งออกไปที่ภาคเอกชนหรือเปล่ามีการส่งออกไปที่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐอื่นๆหรือเปล่าในรูปแบบการค้าแบบนี้ก็ไม่เคยมีการเปิดเผยนะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยกันมาที่การงบประมาณหลายๆครั้งเนี่ยขอดูงบประมาณขอดูรายได้จากในส่วนการขายน้ำมันนี้แต่กองทัพก็ไม่เคยนำส่งรายได้หลายหมื่นล้านตรงนี้เข้ากระทรวงการคลังเลย แล้วรายได้ที่มีปริมาณมหาศาลแบบนี้เข้ากระเป๋าใครในายพลคนไหนท่านประธานคะไม่เพียงแต่ขุมทรัพย์น้ำมันเท่านั้นค่ะแต่กองทัพมีพลังงานไฟฟ้าในครอบคลองแห่งเดียวในประเทศไทยที่กองทัพเข้าไปดำเนินการในธุรกิจขายกระแสะไฟฟ้าให้กับประชาชนที่สัตหีบชนบุรีที่ผ่านมาค่ะกิจาการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือตั้งขึ้นมากว่า84ปีแล้วนะคะ ฐานทัพเรือสัตหีเป็นคนตั้งขึ้นแล้วก็อ้างเรื่องความจำเป็นในอดีตที่ต้องเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการทหารแล้วก็ฐานทัพเรือเนี่ยแหละค่ะบอกว่าจะเอาไฟฟ้าเหล่านี้ใช้ในฐานทัพแล้วก็ใช้ในหน่วยราชการฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ทหารเท่านั้นแต่หลังจากนั้นค่ะ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะก็ได้มีการขยายเขตเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเข้าไปบริการให้ประชาชนได้ใช้ณนะวันนี้มีประชาชนมากกว่าแสนคนค่ะที่ต้องใช้ไฟจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือต้องถามค่ะว่ามีความจำเป็นกองทัพเรือมีความจำเป็นแค่ไหนในการที่จะจำหน่ายไฟฟ้าแบบติดติดดับๆับแบบนี้ให้กับประชาชน สิ่งที่นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีแต่ทุกชาติในโลกไม่มีค่ะคือการที่กิจการสวัสดิการไฟฟ้าเนี่ยได้ขยายธุรกิจออกไปครอบคลุมบริการด้านไฟฟ้าเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนในพื้นที่หลายแสนคนด้วยขีดความสามารถที่ตัวเองไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่กระแสะไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องนี้ค่ะก็จะเห็นว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยในบริเวณพื้นที่สัตหีบเนี่ยสวันติด4วันดับ นะะสร้างปัญหากระแสะไฟฟ้าตกบ่อยดับบ่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ก็เสียหายแล้วไม่เคยมีใครรับผิดชอบค่ะตามมาด้วยราคาค่าไฟที่แพงและสูงมากกว่าปกตินะคะไฟติดต,ติดดับดับบ่อยๆแบบนี้เป็นปัญหามากๆค่ะไม่แน่ใจว่าจะมีขีดความสามารถอะไรไปเตรียมพร้อมในการที่จะป้องกันประเทศได้ท่านประธานคะข้อเสนอของสภาที่มีต่อกองทัพมาตลอดก็คือ กองทัพควรปล่อยวางจากธุรกิจไฟได้แล้วทบทวนบทบาทที่แท้จริงของตัวเองและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีขีดความสามารถและความชำนาญค่ะเข้ามาจัดการตามบทบาทหน้าที่ของเขาดีกว่าค่ะท่านประธานค่ะนอกจากน้ำมันไฟฟ้าไปต่อกันที่โซล่าฟาร์มค่ะเมื่อปี52ค่ะการก่อตัวและการลงทุนด้านพลังงานของกองทัพค่ะปรากฏเด่นชัดขึ้น เมื่อมีมติอนุมัติหลักการร่างพรบอุตสากรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารโดยให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงานประลัดกลาโหมค่ะมีอำนาจในการจัดสิทจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาห,าหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารให้มีอำนาจในการเข้าไปร่วมลงทุนร่วมทำงานจัดตั้งบริษัทหรือจัดตั้งบรรษัทตามที่กำหนด แล้วก็ให้ประหลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการเพื่อให้ดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะต่อมาค่ะท่านประธานในปี5.7นะคะรัฐบาลคอสชอนะคะก็เปลี่ยนทิศทางการสนับสนุนการลงงานล,ล,ลงทุนด้านพลังงานอีกครั้งค่ะโดยมีการผลักดันนะคะให้โครงการลงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากก๊าซธรรมชาติให้ใช้ การซื้อไฟฟ้านะคะจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เป็นจุดสานต่อการซื้อไฟฟ้าข้ามพรมแดนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันจะไม่ได้ขอลงรายละเอียดในนี้นะคะจากนั้นนะคะในปี58นะคะก็กองทับบกนะคะก็เริ่มการใช้ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองจำนวน4,000ไร่ค่ะผลิตไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกกันว่าโซล่าฟาร์มค่ะร่วมกันกับเอกชน ตั้งโซลาฟาร์ม3า0ร์ม310เมกะวัตต์โดยมีการทำเรื่องขอให้กระทรวงพลังงานค่ะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มในที่ดินกองทัพบ,บกเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ขยายโครงการอีกกว่า20แห่งค่ะตามโครงการโซล่าฟาร์มนะคะส่วนราชการเพิ่มอีก100เมกะวัตต์แล้วก็กองทัพก็ ด้วยความที่กองทัพยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ประกอบก,บกับการที่ยังไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดสรรรายได้ตามพรบร,ร่วมทุนเนี่ยก็จึงไม่มีการชี้แจงว่าการบริหารจัดการรายได้เหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยจะสนับสนุนให้ใครและจะเป็นรายได้ตัวไหน ดังนั้นถ้าที่ฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ารายได้ตรงนี้มันเยอะมากขนาดไหนนะคะที่ฉันจะอธิบายแบบนี้ค่ะว่านโยบายการสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าจากโซลารฟาร์มนะคะถ้าในช่วงเวลาดังกล่าวณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3บาทต่อหน่วยในระยะเวลา25ปีนะคะโครงการโซลารฟาร์มของกองทัพจะมีรายได้ราวๆ33,480ล้านบาทแล้วเงินเหล่านี้ สามหมื่น,น่นนี้สามหมื่นบาทสามหมื่นล้านเนี่ยเข้ากระเป๋าใครไม่เพียงเท่านั้นค่คะท่านประธานปี64ที่ผ่านมาค่ะกองทัพบ,บกและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีก,กติตเนี่ยนะคะร่วมกันศึกษาพัฒนาการลงทุนโซล่าฟาร์มบนที่ดินราชพัสดุค่ะห0แสนไรเพื่อให้รองรับการผลิตโซล่าฟาร์มได้3 0,000ืมกะวัต โดยจะนำพื้นที่ของกองทัพบ,บกทั่วประเทศกว่า4ล้านไร่เนี่ยนะคะมาพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้ายาวนานต่อเนื่องไปอีก25ปีคุมทรัพย์มหาศาลจากการลงทุนในพลังงานทั้งหมดไม่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะว่าจะจัดสรรให้ในพลคนใดและกองทัพได้ไปเท่าไหร่กรมธนารักษ์จะได้ไปในสัสดส่วนใดและเป็นเงินที่เหลือเข้าคืนครังเท่าไหร่ก็ไม่มีการชี้แจง ท่านประธานคะธุรกิจเสนาพาณิชย์ของกองทัพที่ดิฉันได้อภิปรายไปทั้งหมดเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะพรรคก้าวไกลจะเป็นเพียงฝ่ายค้านแต่เรามีและเราก็มีข้อจำกัดมากมายค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายปฏิรูปกองทัพของเราให้สำเร็จและเป็นจริงได้แต่ดิฉันคิดว่าวันนี้ค่ะการตั้งกันมาธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อศึกษาการ ถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพเรื่องนี้เป็นประตูบานแรกค่ะที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจรารณากันจริงๆเสียทีค่ะว่ากองทัพมีความจำเป็นต้องครอบครองที่ดินจำนวนมหาศาลมีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินใจกลางกรุงเทพอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ผูกขาดธุรกิจที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยยังมีความจำเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่ และมันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องปฏิรูปกองทัพคืนทหารให้ประชาชนคืนนายพลกลับไปทำงานในกองทัพและคืนธุรกิจกองทัพหลายหมื่นล้านให้กับรัฐบาลปรับลดงบกลาโหมกลับไปเท่าก่อนรัฐประหารก็ได้ค่ะเราจะมีงบประมาณเพิ่มหลายแสนล้านบาทเพื่อมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะท่านประธานคะถ้างบประมาณและทรัพยากรของประเทศนี้ ถูกจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกที่ถูกทางนะคะไม่กระจุกตัวอยู่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่จัดสรรผลประโยชน์เหล่านี้ให้ประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะวิธีการเช่นนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ค่ะการปฏิรูปกองทัพการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องคือเรื่องเดียวกันดิฉันจึงขอเสนอให้สภาตั้งกัรมาที่การวิสามันค่ะเพื่อพิจารณาและศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพส่งมอบที่ดินและธุรกิจ คืนให้กับรัฐและประชาชนเพื่อนำมาจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงค่ะให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและให้กับประเทศนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน